รองแม่ทัพภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามภารกิจรักษาความปลอดภัยแนวชายแดนค่ะพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะและคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการป้องกันชายแดนกองร้อยป้องกันชายแดนที่4กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้านะคะการปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีค่ะตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกรวมไปถึงการรับฟังรายงานผลปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจซึ่งทางกองร้อยป้องกันชายแดนที่4ได้มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการวางกำลังป้องกันชายแดนให้พิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศเพื่อแก้ไขภัยแทรกซ้อนที่มีผลกระทบด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ